ที่นี่คือบ้านคลองตาเพิ่มค่ะเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการอย่างป้อมพระจุลจอมเกล้านะคะซึ่งถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ก็คงจะรู้จักกับป้อมพระจุลจอมเกล้ากันเป็นอย่างดีแต่อาจจะยังไม่รู้จักกับบ้านคลองตาเพิ่มนะคะซึ่งถือว่าที่นี่เป็นชุมชนที่เก่าแก่แล้วก็ยังคงวิถีชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่ายและก็อาศัยอยู่ตามริมคลองแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะจะพามาทำความรู้จักกับบ้านคลองตาเพิ่มชุมชนน่ารักแห่งนี้กันค่ะบ้านคลองตาเพิ่มเป็นพื้นที่หนึ่งของตำบลแหลมฟ้าผ่าที่มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทยการเดินทางมาบ้านคลองตาเพิ่มต้องเดินทางมาด้วยเรือเท่านั้นค่ะโดยขึ้นเรือที่ท่าเรือคลองตาเพิ่มแล้วก็นั่งชิลชมวิวคลองมาเรื่อยๆประมาณ5นาทีพอเริ่มเห็นบ้านเรือนริมคลองก็หมายความว่าเราเข้าเขตชุมชนบ้านคลองตาเพิ่มแล้วล่ะค่ะที่บ้านคลองตาเพิ่มแห่งนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นชุมชนที่มีคลองใหญ่ไหลผ่านกลางชาวบ้านจะใช้ลำคลองสายนี้เพื่อการสัญจรไปมาเป็นหลักพี่คนขับเรือเล่าว่าลำคลองสายนี้มีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ใครๆชอบแวะไปดูซึ่งก็คือป่าจากที่ต้นจากโค้งตัวเข้าหากันสองฝั่งจนดูคล้ายกับอุโมงค์จริงๆโอ้โหดูสิคะสวยงามร่มรื่นแล้วก็สามารถใช้หลบแดดหลบฝนได้จริงๆด้วยธรรมชาติของที่บ้านคลองตาเพิ่มหมู่7เนี่ยนะครับริมฝั่งคลองทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าจากชาวบ้านก็ไปตัดจากนำใบของใบจากเนี่ยนะครับมาเย็บเป็นทางจากนะครับเพื่อสำหรับมุงหลังคาบ้านนะครับแล้วก็ส่งขายอาชีพส่วนใหญ่ของคนที่นี่ก็อิงอาศัยลำคลองตาเพิ่มสายนี้เป็นหลักซึ่งเมื่อได้ผลผลิตมาส่วนหนึ่งก็จะนำไปขายและอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้แปรรูปเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนต่อไปทางกลุ่มแม่บ้านเองก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกุ้งนะครับก็โดยการเอามาทำเป็นกุ้ง4รสนะครับอย่างนึงกับอีกอันนึงก็คือกุ้งแห้งสมุนไพรนะครับมีการทำเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านครับส่วนกะปิที่นี่จะทำโดยวิธีกรรมที่สะอาดโม่ด้วยมือนะครับสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนให้กับกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มนึงนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบสดใหม่ในชุมชนแล้วคลองตาเพิ่มยังมีเมนูเด็ดขึ้นชื่อที่หาทานได้ยากอย่างปลาหมอเทศแดดเดียวขนมจีนน้ำยากุ้งและปูไข่นึ่งเนื้อแน่นๆที่หาทานได้เฉพาะที่คลองตาเพิ่มเท่านั้นค่ะขนมย่างที่อื่นเนี่ยก็จะใช้เป็นแป้งแล้วก็ข้าวเหนียวดำผสมกันนะครับแต่ว่าของเรานี้ใช้เนื้อลูกจากล้วนๆนะครับตัดเข้าไปก็จะเจอกับเนื้อลูกจากอร่อยมากครับโอ้โหจำชื่อบ้านคลองตาเพิ่มเอาไว้ในใจเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าเรามาเที่ยวชุมชนแห่งนี้นะคะได้มาท่องเที่ยวชมชุมชนด้วยทางเรือได้เห็นวังกุ้งวังปูวังปลานะคะแล้วก็ได้ทานอาหารทะเลสดๆใหม่ๆตัวโตๆคำใหญ่ๆแบบราคาหน้าวังแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะค่ะถ้าว่างๆนะคะก็ลองมาล่องเรือเที่ยวบ้านคลองตาเพิ่มแห่งนี้กันค่ะ